เราไปที่วัดอรุณอันนี้วัดอรุณใช่ปะอืมใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นร้อนมากร้อนร้อนจนถึงแบบไม่ไหวอ่ะบอกเข้าใจที่สุดนี่แต่ว่าซูมเข้าไปหน้าหนีใกล้ๆคือหน้าหนีแบบร้อนมากอ่ะเหมือนแบบอยากถ่ายนะแต่ร้อนมากแบบอดทนนี่นี่สองนิ้วจะทุกรูปแล้วนะใช่ค่ะนี่แล้วมันตลกตรงที่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมือนนักศึกษามหาลัยเหมือนเด็กมัธยมมาเที่ยวทัศนศึกษาสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเพชรเซตนะคะจะบอกว่าวันนี้เราถ่ายกันตอนเช้ามันเรียกว่าเช้าไหมไม่ได้ล่ะแต่มันเช้าสำหรับเพชรมากอ่ะนี่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกความทรงจำเหรอไม่ใช่ความอะไรนะรื้อฟื้นความทรงจำรื้อฟื้นความทรงจำความทรงจำก็คือเหมือนกับว่าแหวนเนี่ยเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยใช่ไหมนี่จีเนียนหลายเท่ากว่านะว่าลืมแล้วเราไปประเทศไทยเมื่อ2019นี่นะคะคือครบ3ปีแล้วนี่อ่ะมาเมืองไทยปีเดียวกับที่บอกไปเมืองจีนแต่ว่าตอนที่แหวนมาไทยตอนนั้นอ่ะเรายังไม่รู้จักกันเลยนะหลายๆคนเนาะน่าจะได้ฟังเพชรเล่าเรื่องตอนที่เพชรอยู่เมืองจีนไปแล้วนะคะหมอมอยสนุกมากทีนี้เรามาฟังแหวนบ้างดีกว่าว่าตอนที่แหวนมาเมืองไทยเนี่ยมีอะไรมาหมอมอยเราบ้างจ๊ะอันนี้เนาะรูปแรกที่แหวนน่ะนี่เดาหน่อยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนเจ้าสวนช่างมาอยู่บนเรืออยู่บนเรือนะคะอยู่ที่แม่น้ำนะคะเจ้าพยาใช่แม่น้ำเจ้าพยาใช่ค่ะนี่รู้ออกไหมคนไหนคนไทยน่าเกิดจั่วสองนิ้วเดิมอ่ะใช่ค่ะพี่ลิงนะคะเขาก็เหมือนพี่แหละเป็นแบบอาม่าอากงเป็นคนจีนไปอยู่ที่ไทยอ่ะเขาพาเรา5คนอ่ะไปเที่ยวพาเราไปนั่งเรืออันนี้คืออยู่นะอะไรนะท่าเรือเหรอสุรศักดิ์อ๋อใช่ใช่ค่ะเรากำลังจะนั่งเรือไปที่ตลาดอะไรนะลืมอ่ะก็คืออยู่แถววัดอรุณอ่ะอยู่ตรงข้ามมันก็อะไรตลาดอะไรตลาดวังหลังเออใช่ค่ะตลาดวังหลังเหมือนเล่นเกมใบ้คำอ่ะใบ้สถานที่ ใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นรูปเล็กที่เราถ่ายแล้วก็เมื่อวัวนั่งอยู่บนเรือตอนนั้นวัวแบบเหนื่อยมากเพราะว่าวัวไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ่ะวัวต้องแบบนั่งเครื่องปีนเนาะจากกันทุกอย่างแล้วก็เมืองไทยอ่ะร้อนมากอยากกลับบ้านเพราะตอนนั้นเหนื่อยเกือบจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะจริงอัวจำได้หนิเคยเล่าให้ฟังว่าหนิแบบว่าเหมือนจะเป็นลมเลยใช่ค่ะว่าแบบว่าภาษาใต้จีนแล้วจะบอกว่าเตี่ยวซัวก็คือตอนนั้นอ่ะร้อนจนถึงแบบว่าโอ้โหแบบจะตายละเออแล้วเป็นไงสุดท้ายรอดมาได้ยังไงก็คือพักคืนนั้นอ่ะรูปที่2ก็เหมือนกันน่ะรูปที่2คือเรานั่งเรือใช่ไหมอันนี้คือกลับจากตลาดวังหลังแล้วแล้วก็เพื่อนแอบถ่ายแล้วก็เราเห็นน่ะเราเลยแบบว่าทำมือ2นิ้วแบบเนี้ยคือหนีอ่ะไปกับเพื่อน5คนใช่ไหมคนจีน5คนใช่ค่ะตอนที่หนีมาไทยตอนนั้นหนีพูดภาษาไทยได้ยังได้ค่ะไม่มีการตอบตัวแล้วเพื่อนคนอื่นพูดภาษาไทยได้ปะไม่ได้ค่ะนี่นี่คือมาเที่ยวที่ม่านกู่เนาะแล้วมีไปเที่ยวที่ไหนอีกเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ค่ะโอเคอ่ะงั้นรูปที่3คืออะไรเนี่ยรูปที่3คือทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เพื่อนคุณนายสอนเราไปที่วัดอรุณอันนี้คือวัดอรุณใช่ปะเอออืมใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นร้อนมากร้อนร้อนจนถึงแบบไม่ไหวอ่ะบอกเข้าใจที่สุดใช่ค่ะเราไปที่นู่นแล้วก็ไปแบบไหว้พระที่นู่นเขาสอนเราทำแบบนี้นี่รู้ไหมท่าชื่อชะมาการแสดงไทยเหรอแบบละครไทยอ่ะเขาเรียกว่ารำไทยรำไทยเออใช่แล้วมีแบบนี้อะไรหลายอย่างจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยได้อ่ะเราก็ไม่ใช่ทำท่านี้กันนะนี่เออใช่นี่แต่ว่าซูมเข้าไปหน้าหนีใกล้ๆคือหน้าหนีแบบร้อนมากอ่ะเหมือนแบบอยากถ่ายนะแต่ร้อนมากแบบอดทนรูปถัดไปเป็นที่กรุงเทพหรือที่ไหนเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพอ่ะนี่ก็หน่อยที่ไหนเชียงรายใช่ค่ะที่เชียงรายนะคะอันนี้คือวัดอะไรวัดร่องคุดเหรอที่เป็นสีขาววัดร่องคุณวัดร่องคุณคุณคุณ
วัดร่องคุณไหมเอกวัดร่องคุณใช่ไม่รู้อ่ะวันที่ได้ยินเขาพูดว่าวัดร่องคุณอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นวัดที่เป็นสีขาวใช่ไหมสวยมากเลยนะจ๊ะเขาเรียกว่าเป็น destination ที่คนจีนถ้ามาเมืองไทยก็จะต้องไปที่วัดร่องขุ่นสวยไม่เคยไปเลยอ่ะจริงเหรอใช่อันนี้คือเพื่อนถ่ายให้หัวแล้วรูปต่อไปอ่ะก็ต้องเป็นน้องค่ะคุณนี่นี่นัดกันแต่งตัวปะเนี่ยใส่เสื้อแบบว่าสีเข้ากันมากเลยรูปนี้อ่ะคือคนเกาหลีช่วยถ่ายให้ก็ดิไปรู้จักเขาได้ไงคนเกาหลีก็คือเขาก็ถ่ายที่นู่นอยู่อ่ะแล้วก็แบบช่วยกันถ่ายแบบเนี้ยรูปนี้อ่ะนี่ดูหน่อยนี่ดูหน่อยคนไหนอ่ะเหมือนแบบนักศึกษานักศึกษาก็เหมือนกันทุกคนน่ะไม่ใช่ก็คือแบบว่าหน้าตาเหมือนแบบนักเรียนประถมอ่ะนี่จะบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนนักเรียนประถมเหรอก็คืออ่ะเราลงรูปนี้อ่ะในเว็บปัวใช่ไหมก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันอยู่เมืองไทยก็เขาถามว่านักเรียนประถมมาเที่ยวที่เมืองไทยได้เลยเหรอก็แบบว่าไม่มีพ่อไม่พามาเที่ยวนี่ถ้านี่ลดความสูงลงมานิดนึงอะบอกก็เชื่อนะโอเคอ่ะถัดไปอันนี้กลับมากรุงเทพแล้วเหรอใช่ลำตัดผิดอันนี้คือเราไปที่กรุงเทพไปหาเพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งก็คือน้องเอิญอันนี้บังเอิญมากเลยทุกคนคือพูดถึงน้องเอิญไม่รู้น้องเอิญดูอยู่หรือเปล่า คือเพชรอะรู้จักกับน้องเอิญอยู่แล้วเพราะว่าน้องเอิญอะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าเพชรแล้วก็บังเอิญมากที่น้องเอิญอะมารู้จักกับแหวนแล้ววันนั้นนี่ไปกินอะไรกันโอ้กินหลายอย่างเลยปลาทอดแล้วก็ส้มตำมีไข่มีไก่มีหลายอย่างดื่มอะมีนักร้องอะเล่นแบบมิวสิกอยู่ด้านหลังนี่บรรยากาศดีมากเลยนะโอ้คิดถึงอ่ะนี่แล้วแบบว่านี่แบบ这是你第一次吃到很แบบ正宗泰国菜是吗น่าจะใช่น่าจะใช่นี่ชอบอาหารไทยไหมชอบสิชอบมากเลยวันรู้ว่านี่ต้องชอบอยู่แล้วนี่เป็นสายเลือดไทยอ่ะความจริงอ่ะแล้วเพื่อนนี่ชอบไหมก็กินได้อ่ะถัดไปอย่าบอกว่านี่กลับไปที่เชียงรายอีกแล้วใช่ค่ะอันนี้คือถ่ายที่วัดอะไรวัดโพอะไรประมาณนี้ที่เป็นสีน้ำเงินปู่คือป่ะวัดโพเจ้าม่านกูนี่ไม่รู้อ่ะวัดอะไรวัดเสือเต้นอ๋อใช่บอกรู้แค่ว่าภาษาจีนเรียกว่าหลันเมี่ยวใช่ไหมใช่ภาษาจีนเมื่อกี้อ่ะวัดล่องขุนเราเรียกว่าปายเมี่ยวอันนี้เราเรียกว่าหลันเมี่ยวยังมีเฮ่เมี่ยวเอาความจริงว่าคือเป็นคนไทยเนี่ยยังไม่รู้แบบวันพวกนี้เลยอ่ะเหมือนคือรู้ว่า exist อยู่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าหุยว้าวอะไรอย่างน่ะเข้าใจปะโอเคแล้วอันนี้นี่ก็คือไปไหว้พระที่วัดใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นไหมสายมือของเราอ่ะมีอันนั้นเส้นสีเหลืองนี่เห็นไหมไหนวะเส้นสีเหลืองอ๋อเห็นแล้วก็คืออันน่ะเรียกว่าอะไรหลวงพ่อเหรอใช่เขาใส่ให้ยังเก็บไว้อยู่ปะเนี่ยทิ้งไปละแต่ว่าบอกจำได้ว่าไอ้กำไลที่หนีใส่อ่ะกุ้งกิ้งไงที่มันอยู่กับเส้นสีเหลืองอ่ะหนีเคยบอกว่าหนีซื้อที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะยังใส่อยู่เลยอันนี้กับอันนี้อันนี้ซื้อที่เชียงใหม่ก็คือหนีไปเชียงใหม่มาก่อนแล้วค่อยมาเชียงรายเหรอไม่ใช่อันนี้คือหัวซื้อมาก่อนที่หัวไปเมืองไทยก็คือมีคนไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็หัวให้เขาช่วยซื้อให้เพราะหัวชอบอันนี้อ่ะนี่ทีนี้หัวมีคำถามที่หนีอยู่เมืองจีนอ่ะหนีไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแบบคนไทยใช่ไหมแล้วหนีมาเมืองไทยอ่ะหนีก็ไหว้แบบที่คนไทยทำเลยปะหรือว่าแค่แบบว่านั่งแล้วก็ไหว้ดูตามเขาทำตามเขาอย่างเงี้ยใช่ค่ะพ่อไม่รู้ต้องไหว้ยังไงเมื่อหัวไปนะหนีต้องพาหัวไปไหว้แบบคนไทยไหว้นะได้แน่นอนหนีบอกจะเล่าให้ฟังครั้งแรกที่สกอตมาเมืองไทยอ่ะแม่หัวก็พาสกอตไปไหว้พระเหมือนกันแล้วนางด้วยความที่นางเป็นฝรั่งนางก็ไม่รู้แม่ก็จับทำให้หมดเลยว่านี่เอาทูบไปไหว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสกอตมันก็คงงงอ่ะว่าแบบว่าต้องพูดอะไรในใจเอาทำไมกลับมาที่น้องเอิร์ดอีกแล้ววะว่าสองรูปลำตับผิดละอันนี้คือเราไปดูอะไรมาเราไปดูอะไรอ่ะไม่รู้ก็คือแบบมีคนบอกว่าแถวนู้นมีอะไรแล้วก็เราไปดูอ่ะแล้วก็เห็นมีไม้เหรอไม้
ต้นไม้เหรอใช่ใช่ใช่มันคือแบบเนี้ยต้นไม้คือแบบนี้ใช่ไหมแต่มันคือแบบนั่งได้ที่นั่งได้นี่เข้าใจไหมขอนไม้มีเห็นไหมมีเห็นไหมเห็นใช่แล้วก็เราก็นั่งตรงนู้นแล้วก็คนนั้นที่เป็นเป่าอั้นเรียกว่าอะไรรปภ.ใช่ใช่เขาช่วยถ่ายหลายรูปนี่นี่สองนิ้วจะทุกรูปแล้วนะใช่ค่ะนี่แล้วมันตลกตรงที่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เหมือนนักศึกษามหาลัยเหมือนเด็กมัธยมมาเที่ยวทัศนศึกษาถัดไปโอ้ยไปไหนกันเนี่ยคือเราไป5คนใช่ไหมมีผู้ชายแค่คนเดียวใช่ไหมวันนั้นอะตอนบ่ายเราแบบแอบออกไปเที่ยวไม่ให้ผู้ชายคนนั้นรู้เอ้าก็คือทิ้งเพื่อนผู้ชายไว้อยู่ที่โรงแรมคือเขาบอกว่าเขามากับเราอะเพื่อแบบที่จะได้ปกป้องเราอ่ะแต่สุดท้ายคือเราปกป้องเขาเพราะว่าเขาเพิ่งแบบว่าผัดตัดเนาะแล้วก็ของเขาคือเราช่วยถือทุกอย่างอ่ะแล้วก็วันนั้นเราก็บอกว่าเราสี่คนนะต้องออกไปเที่ยวให้ได้เลยแล้วก็เราก็แบบแอบออกไปอันนี้ก็คือไปเที่ยวตอนกลางคืนเหรอใช่ไปที่นวลไหลนานั่นแนววันไหลนาประตูเชียงใหม่แล้วก็เมื่อกลับไปอ่ะอันนี้คือคนจีนอีกสองคนอ่ะแล้วก็เราหกคนอ่ะแบบจะกลับไปโรงเรียนเดียวกันอ่ะบังเอิญเนื้อหาลูกพวกนี้อ่ะโบคิดถึงมากเลยเมืองโบเข้าใจมากตอนที่โบดูรูปเมืองจีนโบก็คิดถึงเมืองจีนมากเหมือนกันถัดไปก็จะใช่อันนี้ก็คืออาหารที่เราไปกินอ่ะก็คือแอบออกไปวันนั้นนั่นเห็นไหมมีแค่สี่คนอ๋อเฮ้ยมันคืออะไรโบไม่เคยเห็นเลยมันเรียกว่ามันคือข้าวผัดสับปะรดอะไรประมาณนี้เราไปถามคนอื่นนะครับบอกว่าเป็นอาหารแบบข้าวที่อร่อยมากอร่อยจริงๆนะนี่แต่ข้าวผัดสับปะรดทำไมเขาทำหน้าตามันแบบนี้วะมันเหมือนกันข้าวผัดสับปะรดอ่ะเขาก็จะใส่ข้าวลงไปในสับปะรดอ่ะให้มันดูเป็นกิมมิกนอกจากอาหารมื้อนี้เรายังไปกินที่ร้านแบบที่เป็นแบบเน็ตไอโต้อ่ะก็คือร้านที่ฮอตหวังฮงเตี้ยอร่อยมากเลยแล้วก็ถูกมากเลยเรากินทั้งหมด7คนนะ7คนเนาะคนนะ17หยวนอ่ะอุ้ยก็ไม่แพงนะถูกมากเลยสำหรับเราอ่ะมาที่รูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือเมื่อเรากลับมาเราถ่ายรูปบนไฮสปีดทรีนที่เมืองจีนนะของเกาเทียใช่ค่ะตอนแรกเราจะไป4คนอ่ะแล้วก็เพื่อนคนนี้อ่ะที่อยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าต้องพาผู้ชายคนหนึ่งมาไปนะจะได้ปกป้องเราเราถึงได้หาผู้ชายคนนั้นสุดท้ายผู้ชายก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเป็นคนช่วยผู้ชายแทนใช่ค่ะต้องเรียกเขาตื่นมากินข้าวต้องเรียกเขาไปอาบน้ำแล้วอันนี้ก็คือทำไมมันข้ามไปข้ามมาวันนี้เดี๋ยวกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพเชียงรายแล้วก็ไปเมืองจีนละเราส่องรูปลำตับผิดไงไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรแต่ก็สนุกแต่ว่าอันนี้คือพาร์ทหนึ่งแค่ช่วงหนึ่งที่หนีมาตอนมาเที่ยวแต่ว่ามันยังมีช่วงที่สำคัญมากๆเลยคือหนีไปไหนมาโมบายสอนเป็นครูอาสาที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังแหวนเล่าเรื่องที่ไปเป็นครูอาสาเจอน้องๆเด็กๆมากมายกันในตอนถัดไปนะคะใช่ได้เลยค่ะคือถอนฟันคุดมานะคะยังแบบพูดแบบไม่ชัดเนาะเพราะว่าที่นี่ยังใช้ได้ไม่ค่อยได้นี่ขนาดพูดไม่ชัดนะนี่ปล่อยมันมากงั้นคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาฟังดีกว่าว่าตอนที่แหวนไปเป็นครูอาสาไปเจออะไรเจอน้องๆคนไหนยังไงบ้างนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียของเรา2คนได้นะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ